ไหนดูดีเนี่ยวันนี้มันต้องผ่านลาโบเนียจริงมิติหยุดเวลาดิได้รับความเสียไฟฟ้าอยู่ในสถานะอ่อนแอไอการไม่มีต้านทานการตายในโหมดลิมิตเดทนี่มันเจ็บแสบจริงๆไม่มีเอลซับน้ำแข็งเฮ้ยระดับจริงลำดับจริงมันจะ3วันรีบฟาร์มแป๊บเอาโบเนียให้มันจบๆไปได้ไปปั๊มเวลพี่เมย์กับเทียน5เนี่ยเตือนด้วยความหวังดีจากเอลิเซียถ้าไม่อยากฟังซูพูดแอบเดินหนีก็ได้เขามองไม่เห็นดีเนี่ยเล่นสายตีธรรมดาต่อโจมตีต่อเนื่องไปดิไม่ต้องชาร์จยิงก็ได้มั้งโจมตีต่อเนื่องシレンを踏破する断りを授けよう。นั่นมันลดคูดาวไงวะไม่เห็นลดเลยลดจริงมะเนี่ย昔の話を聞きたくなったら庭にいらっしゃい นึกว่ามันเป็นโหมดตีธรรมดาโอเคนี่เล่นสายตีนี่ก็จะได้ต่อหัวง่ายตัวเอลิเซียนี่言われたが君に教えられるものはない言葉の力を信じて疑わないのは彼女だけなんだนี่เล่นสายตีละの力はまだ完全に覚醒していない。雷の律者。かつての第三律者ができた。まだ不完全に発揮できていない。真的呢？เรื่องมั้ย？ลวงท่า
見せてあげる。この刹那の命にはわらわが戦場で磨いた技術と看護が凝集しておる。この記憶が何時の役に立つことを願っておる。いいね。บูเนี่ยไม่เหมาะบัฟไร้ความเสียหายเฮ้ยมึนมึนมึนここには過去の真相が隠されてる。けど、それがあなたの本当に欲しい答えかどうか。ก็ลาไม่มาเฮ้ยมุดดินนะเฮ้ย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 แม่งตับปัดด้วยจะตายนี่แหละความยากของโบนี
บาร์ของเอลิเซียไปไหนหมดเอ้ยนี่ไงโอ้บทปุ๊บก็มาเฮ้ยมันได้อย่างนี้ผ่านในหุ่นนี่เองเฮ้ยแปดวิแปดวิแปดวิโอ้โหเกือบอืมโอเคตีลาตีเลยดีในหมดมอไซค์กับยูโรสายอันตีแล้วต้องไปอันตีให้สุดเนี่ยครับจ้าไม่ตายไม่ตายตายหมดยังวะโอ้โหหน้าตาคุ้นๆนะเราเว้นใส่ยับยับบอกเลยสายนี้โอเคเนี่ยสายชาร์จตีเรียกเออมันเรียกปืนใหญ่ออกมาตีรีเซ็ตกูดาวเรื่อยๆเฮ้ยมันเริ่มมันโกเนียมต้องเน้นตีธรรมดาใครทำไมตายสร้างความแตกเพิ่มขึ้นไฟนอลแบทเทิลจะนับว่าอยู่ในลิมิตเบรกความใหญ่ทั้งหมดเอ้าไฟนอลแบทเทิลไปดิเสริมพลังสักกิลคอไปดิสร้างความใจทั้งหมดเพิ่มขึ้นบัฟถ้าไม่ตายนี่ไถมาหมดยังที่เกี่ยวกับคาบ
ไฟนั่นสกิลคูดาวน์อาวุธสกิลอาวุธคูดาวน์ไฟยิงได้ด้วย何も得られない可能性があるしかしその前に楽園は君に選択する機会を与えるนับพิเศษโอ้มาถูกทางมากขอบคุณเอลิเซียนึกว่าจะไม่มาแล้วหลบสกิลอาวุธที่มันไอ้สกิลอาวุธที่มันเอาเรื่องจริงๆเอ๊ะมาถูกเวลามากเมื่อกี้มาถูกเวลามาถูกชั้นด้วยบอกเลยนี่มันอะไรนี่มันอ๋อโอเคเราต้องปฏิบัติกับเขาอย่างใจเย็นดาเมจแดดดาเมจแต่จอมเอาเรื่องเอ้ยโบนี่ยังก็ใช้ได้ขอแค่มันมาถูกทางโอ้คะแนน 1,800 เรื่องเอาเรื่องโอ้รอบนี้มันอีซี่อีซี่ใช่เอ้ออะไรอ่ะหูของเธอผูกมอกฝุกไม่เป็นไรถามมาได้เลยฉันไม่ถือที่หูของเธอเป็นแบบนั้นเป็นเพราะผลกระทบจากการผ่าตัดใช่ไหมกับร่างกายของเควินอะไรหูเอลเนี่ยแหละอับบอกก็แสดงว่าไม่ได้เป็นเอลถ้าจะพูดได้ถูกมันเป็นแค่ผลสืบเนื่องจากผลกระทบตอนที่ฉันกลายมาเป็นนักรบแมนติสเทคโนโลยีการผ่าตัดแบบนี้ยังไม่ก้าวหน้าทำให้การผ่าตัดมักจะมาพร้อมกับผลข้างเคียงที่ชัดเจนทั้งเควินสกุระและก็หล่อนทุกคนต่างก็เป็นแบบนั้นสำหรับฉันการเปลี่ยนแปลงแบบนี้มันเป็นอะไรที่อธิบายได้ยากเกิดเรื่องอะไรอาจจะเพราะเกิดข้อผิดพลาดระหว่างกระบวนการอะไรเนี่ยอ่านว่าอะไรช็อตอ่านวิอ๋ออีกช็อตอะไรเออส่งผลให้ระบบเผาผลาญในร่างกายฉันผิดปกติอ่ะแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหูเอวส่งผลให้กินยังไงก็ไม่อ้วนต่อให้ไม่ออกกำลังกายก็ยังหุ่นดีอ๋อนี่มันผลเสียใช่ไหมนี่ผลเสียนะผลเสียผลเสียเลย
ไม่ใช่พักผ่อนด้วยหน้าออกพิกยังไงถ้าไม่เป็นผลเสียที่แบบอยากได้ผลเสียอย่างนี้ดังครับแม้แต่พักผ่อนไม่ค่อยพอแต่ผิวพรรณกลับดีขึ้นทุกวันสิวก็ไม่มีแถมยังผมสลวยเป็นเงางามอีกต่างหากโดยไม่ต้องใช้สันสิวโอ้ my god นี่มันทำไมเป็นผลเสียที่แบบน่าพึงพอใจทำไมฉันไม่รู้สึกอะไรเกี่ยวกับความงามอีกต่อไปแล้วเออนี่เลยคือสิ่งที่ฉันต้องเสียไปเย้ yeah! อ๋อโอเคใช่จุดๆๆเธอต้องถนอมร่างกายของตัวเองให้ดีอย่าให้กลายเป็นแบบฉันนะอยากกลายเป็นแบบนี้จังครับอ่ะความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับผู้หญิงคนอื่นๆคงไม่ค่อยดีสินะนั่นแหละไปขิงใส่ชาวบ้านเขาคนอื่นนี่กำหมัดแล้วเนี่ยล้อเล่นอ้าวล้อเล่นแหละที่แท้เธอแคร์เรื่องแบบนี้ด้วยเหรอน่ารักจังฉันไม่อยากคุยกับเธอแล้วอ้าวทำไมพลังซะหน่อยโตเดเวลสูงๆนี่มันใช้เยี่ยมกันนะเนี่ยได้เรากลับไปเล่นที่เมย์ต่อเลยอะที่เมย์นี่รอบเดียวผ่านเลเวลเลยยังน้อยอยู่เลยวาตาชิวายามินิโอฮะวาตาชิโอยอนดาก่อนเอาอะไรดีในโหมดบอมบาร์ดใช้แฮชเชอร์ชาร์จเป็น 300% ความใหญ่เพิ่มเติมเอามีธรรมะก่อนบอมบาร์ดไปเลยแรงๆหมดปัญหาพี่เมย์ไม่ค่อยโดนดาเมจไร้ความเสียหายไอ้ใส่ของผิดไอ้ชิบหายเปลี่ยนของแล้วลืมเปลี่ยนกลับได้ป่ะเนี่ยเดี๋ยวนี่เอาใหม่ลืมเปลี่ยนของเอาไปลงอบิสมาลืมเปลี่ยนของกลับสรุปไปเลยแล้วกันรีเซ็ตไอ้สกิลหลบเนี่ยมันไม่ออกมาのあなたが持つ視界は実に稀有なもの。私たちが見落としたものを見極めてみてください。安心して、私がついてる。あ、どっち？まあ、あ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 あ、律者を倒すことは英傑たちにとって難しいことではないが、それを目標とした後継者は
การเอาชนะแฮทเชอร์ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับเหล่าวีรชนแต่ผู้สืบทอดล้วนแต่ล้มเหลวในเรื่องนี้หวังว่าเธอจะไม่เป็นแบบจริงเปล่าเควินโม้เราอะเอ๊ะโอตาไม่ออกพลังที่แข็งแกร่งมากมายถึงความรับผิดชอบที่มากขึ้นนั่นแหละฮะท่านผู้ชมหมดแล้วเหรอทะลวงธาตุมาผิดชั้นไปหน่อยเจ๊น่ามาชั้นนี้แล้วเริ่มต้นวันใหม่ด้วยการพบหน้ากันเถอะหมดบอมบาร์ดอยากเล่นสายหลบแล้วเนี่ยเอาบอมบาร์ดแล้วไปหลบมาก่อนดีกว่าเอาแชปๆบอมบาร์ดแล้วเรียกทีหลังก็น่าจะโผล่ไหมรอบรับเอ็ดพีFP โจมตีต่อเนื่องมันเนี่ยอ๋อจำนวนกิ๊ดใช่ไหมได้อยู่แหละกิ๊ดเยอะใช่ถ้าไม้ตายอะไรไร้สาระตีธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวบีทคือหน้าโจมตีธรรมดาเนี่ยคือลือが新たに芽生えるものの温床となるようにうん
เอไม่มาอีกสักรอบโอ้บับบับชั้นนี้แม่งตอนมันแอเราก็แอบ้างแอมาแอกลับもともとあなたの力です。把握するのに時間が必要。湧いてくる。ね、ラペティタム、ไม่ใช่ไม่ใช่ที่นี่แน่นอนでの旅の最後を迎えても何も得られない可能性。ไม่บทพูดมันเริ่มซ้ำๆนะค่อยเข้าร้านที่ฉันตายその小道を覗いた時に諦めることを選ぶ。เริ่มพี่เมย์ไม่มาเลยทำไมพี่เมย์เจ๊เลยเสียไม่มา心を落ち着かせるのです。楽。指示をちょうだい。มีแต่บัฟไม่ตรงสายแล้ว
ร้านค้าไม่มาหน่อยอ่ะอยากได้บอมบ์บ้าฉันได้ดูสเตจที่หลายสเตจแต่คำตอบที่ต้องการในสเตจนี้คุณไม่ใช่ผู้นำที่ไร้ที่ติร้านค้าก็ไม่มาไม่เข้าตอนนี้ไม่รู้เข้าตอนไหนสวยตำรวจป้องกันกายภาพบัฟถ้าไม่ตายไม่เหลืออะไรให้เอาหลบแล้วの中に身を置くことになっても影に隠れる悪意に用心せよそれらは時間よりも断ち切ることが難しいไปเหลือบัฟดีๆให้หยิบแล้วดิโคตรถึกทันไหมเนี่ยโอเคยังครับ
なるべく君を見るようにする。リツシャ。君がそれだけではないこと。สุดท้ายの運命と向き合うと決めました。ที่มีนี่ง่ายสุดแล้วจริงๆจะเต็มครับยังไม่ได้ใช้เลยอย่าหน้าสักหน่อยこの完璧私を呼んだกดอัปเกรดเอาจำนวนรีประตูหน่อยค่าอัพมันแพงใช่ป่ะห้องพักเนี่ยเควินมานั่งยิ้มไงเควินมีเสียงพากด้วยจอร์จขอ存する装置にしか見えないわ何が言いたいやべえねここに存在する人たちに会ってきた火を追う英傑ただの記憶体とはいえ彼らの強さは確かなものだったわそして、かつての彼らの実力も、あなたとそんなに違わない。でも、それほど強い力を持つあなたたちは、最終的に失敗した。一体どうして？はい、ไหนบอกว่ามีพลังทัดเทียมกับเพชเชอร์แต่ได้ไงครับเควิน本物の僕が君に答えを教えなかったというのに。なぜここに存在する僕が君に教えると思う？ねえ、ちゃんとは真ね、僕は答えた。なんで、君は私がいるここに答えて。え？もう、本ドゥ。ケビン、何がいい？ここに存在する人。全然答え。ビルケア、今日は、今日は、今日は、ไปมานั่งครับทีเดียว
อัพเลยได้ไหมกดเนื้อเรื่องจุดๆอะไรกันใช่มันต้องคุยกันหน่อยแหละไม่ใช่มันต้องคุยกันหน่อยแหละไม่ใช่มันต้องคุยกันหน่อยแหละไม่ใช่มันต้องคุยกันหน่อยแหละ話すべき言葉はすでに話しているはずだ。そして話すべきでないこともすべてここに存在している。欲しい答えを見つけられることを祈っている。ケビン、私の知ってるあなたは多くのことを隠してた。今の私はまだ彼から何も奪えないし、ここに来たのも彼の意思だってことは認めるわ。でもこれはチャンスかもしれない。ケビンが一体どんな人か見極めるための。僕はケビン。救世の銘を持つ戦士。それ以外何者でもないんだ。ทุกสิ่งคืนสู่ศูนย์ไอ้หมอมาช่วยเหลือเนี่ยมันนานก็จะมาช่วยสักทีนะโอ้มีเพชรอีกนี่คืออะไรประตูที่มีตาประทับของกอบกู้จะปรากฏบ่อยขึ้นไม่เราไม่อยากได้ตาคือวินเนี่ยอัพตาอัพเจอดีเซียดีกว่าแต่เจไม่มีเสียงท่าก็ไม่อยากอัพเลยนึกไม่ถึงเลยว่าเธอจะพอใจกับการเป็นรองหัวหน้าเดี๋ยวพอเสียงภาคมาค่อยมานั่งดูอีกทีต่อให้ไม่เต็มใจทำอะไรอะไรเนี่ยไม่ได้อยู่ดีลำดับที่หนึ่งย่อมต้องเป็นเควินอยู่แล้วไม่ใช่หรือไงอ๋อใช่เธอเป็นคนกำหนดลำดับไม่ใช่หรือถ้าเธอต้องการเขาจะเป็นลำดับที่สองหรือลำดับสุดท้ายก็ได้เธอนี่เข้าใจฉันดีจริงๆนะลำดับก็แค่ตัวเลขอะก็ดูเหมือนเธอไม่คิดจะปิดบังนี่ฉันเคยทำแบบนั้นจริงๆแหละช่วงแรกของการก่อตั้งวีรชนผู้ไล่ตามเพลิงคนที่ยืนอยู่บนจุดสูงสุดของทั้ง13คนไม่ใช่เควินไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นฉันนี่แหละเอ้าแต่ตอนนี้เข้าครองตำแหน่งแทนที่เธอแล้วเกิดอะไรขึ้นกันแน่ไม่บอกเอ้าก็ไม่ใช่ความลับอะไรหรอกฉันแค่อยากเห็นสีหน้าอยากรู้อยากเห็นของเธอเอ้าคนถ้าอยากรู้ลองทำตัวสนิทสนมกับฉันอีกนิดเป็นไงเอ๊เรือลำใหม่ผู้เรียบเรียงดวงดาวนี่คืออะไรแนะนำเข้าร่วมทีมเอาด้วยไหมฉันคนเดียวกินไม่หมดเอเซียวางช้อนแปลกๆลงเหยียบภาชนะใส่ของหวานไปด้านหน้าของอีกคนทำจากผลของต้นเซนก้าคืนลงไปรสชาติที่แตกต่างกัน3อย่างพร้อมๆกันเมื่อก่อนฮิตมากเลยที่ทวีปหมู่ว่าตอนนี้เหลือแค่ต้นเดียวแล้วถูกเก็บรักษาไว้ที่คอร์ตยาร์ดโกลเด้นกว่าจะออกผลอีกครั้งต้องรออีก1ปีนี่มันอะไรอ่ะผลสายลุงเหรอเดี๋ยวกูไปเรียกโทริโกแป๊บใช่ไหมจอนเอแบบผลไม้แบบออกรสชาติหลายอย่างพร้อมกันออกผลใน1ปีเนี่ยนี่มันผลสายลุงเนี่ยเอาไปเททิ้งนะผลสายลุงเนี่ยสมาชิกที่ดูเด็กชายหัวเบาเธอชื่อหัวใช่ไหมนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอได้เป็นหนึ่งในสมาชิกของกาเดียนแล้วกัปตันมีธุระต้องเดินทางไกลกัปตันไหนฉันเลยรับหน้าที่แทนมาจัดงานเลี้ยงต้อนรับเธอเพราะลืมแนะนำตัวไปขออภัยฉันไม่เคยชินกับงานแบบนี้เท่าไหร่ฉันชื่ออลิเซียจะเรียกว่าเป็นมือสองของทีมก็ได้เธอจะเรียกฉันว่าเอดีก็ได้ทุกคนชอบเรียกฉันสวัสดีไหนเฮ้ยเนื้อเรื่องมันโคตรยาวเนื้อเรื่องมันโคตรยาวเลยคุณโอ้ my god ไม่ต้องทำตัวเกรงใจแบบนั้นฉันเก่งไปด้วยเลยจะเกิดปีอะไรนี่มันคุยอยากใครโอ้ยาวเดี๋ยวไปมานั่งอ่านได้ไหมเนี่ยเลื่อนมันผ่านใช่โคตรยาวมันเผยในเรื่องในอดีตแหละโคตรยาวเดี๋ยวค่อยมานั่งอ่านท่านเมื่อกี้พูดว่าอะไรเอาล่ะเขาก่อนรับปากเธอไว้ว่าจะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับการสลับตำแหน่ง
สลับลำดับ1กับ2เดิมทีเช่นคือลำดับ1ส่วนเควินอยู่ลำดับ2ต่อจากฉันซึ่งไม่มีเจตนาอะไรพิเศษหรอกแค่คิดรูปแบบนี้น่าสนใจดีจริงๆมีคนบอกนะว่าแบบความจริงเนี่ยเสียงเจดีเซียมันมีแล้วแต่เขาใส่มาไม่ครบรอแก้แพทหน้า What the fuck จริงมันก็เป็นสไตล์ของเธอจริงๆฉันประกาศเรื่องนี้ทุกคนทราบในที่ประชุมและแต่งแล้วตั้งหน้าตั้งตารอว่าเขาจะมีปฏิกิริยาแบบไหนฉันอยากรู้มากเด็กขี้สงสัยจากนั้นแหละไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยคงว่าฉันประเมินตัวเองต่ำไปมันผิดพลาดมากที่ไม่มีใครคัดค้านเรื่องที่เอเลเซียเป็นลำดับที่หนึ่งเลยฉันเธอต้องผิดหวังมากแน่ๆก็ใช่เนี่ยสินี่เป็นความผิดพลาดครั้งใหญ่ในชีวิตฉันเลยอะแต่เอเลเซียผู้นี้ไม่มีทางยอมแพ้ง่ายหรอกฉันเตรียมทางหนีทีไล่เอาไว้แล้วหลังจากดำเนินการตามขั้นตอนอย่างรวดเร็วและครบถ้วนฉันปลดตัวเองและโยนตำแหน่งลำดับที่หนึ่งให้เควินในวันเดียวกันนั่นเลยตอนนี้เขาน่าพูดอะไรบ้างแล้วใช่ไหมเขาก็ยังคงไม่ได้พูดอะไรบางครั้งฉันก็คิดนะว่าเควินไม่เป็นคนทื่อๆนิ่งๆอย่างที่เราคิดไว้ที่จริงเขารู้ดีเลยว่าจะไม่คนอื่นกระวนกระวายจนอยู่ไม่สุขได้ยังไงเขาเข้าใจส่วนที่ละเอียดอ่อนที่สุดในจิตใจมนุษย์เขาจะโจมตีจุดเล็กๆที่บอบบางนั้นโดยปราศจากความเมตตานี่มันหลอดมืดล่ะวอร์เดมอร์นั่นนายล่ะผมว่าเขาชินเพื่อเอาไปเก็บอ่ะผมว่าเขาชินแล้วหรอมั้งก็เหมือนกับฉันนี่แหละมันไม่ได้ตรงไม่ได้ตราบัฟพิเศษอะไรเลยโยห้าสายไปอย่าให้เสียดังนั้นลำดับขั้นของทั้ง13คนนี้จึงไม่ได้มีความหมายอะไรเป็นพิเศษสินะเนี่ยจะคิดอย่างนั้นแต่สำหรับผู้ดูแลผีเสื้อราตรีผู้ไล่ตามเพลิงแล้วการมีลำดับก่อนหลังถือว่าเป็นสิ่งสำคัญฉันก็ลำบากใจนะก็เลยทำได้แค่จัดลำดับให้ทุกคนตามวิจารณญาณซึ่งแน่นอนว่าต้องพยายามจัดตามผลงานและความสำคัญสิ่งแรกที่แน่ใจคือฉันกับเควินคนหนึ่งเป็นลำดับหนึ่งอีกคนเป็นลำดับสองแน่นอนต่อมาคือซูเจ็ดคือหมายเลขพิเศษซึ่งไม่มีใครเหมาะไปกว่าเขาอีกแล้วส่วนหัวนั้นยังเด็กไม่ควรเข้าไปยุ่งเกี่ยวความขัดแย้งของผู้ใหญ่ฉันก็เลยเลือกตำแหน่งที่ปลอดภัยสำหรับหล่อนนั่นคือลำดับที่12ครับทำไมต้องเป็นลำดับ12ถ้าเด็กสุดก็ลำดับ13ทำไม13ไม่เป็นฟุกะที่น่าปวดหัวคือพอปาสมีสายตาสายคู่จับจ้องมาที่เขาฉันจำเป็นต้องหาตำแหน่งที่เหมาะสมให้กับคนที่ตกเป็นเป้าสายตาแบบเขาหลังจากคิดอย่างละเอียดถี่ถ้วนแล้วก็เห็นว่าลำดับที่6น่าเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดคิดจากอะไรวะเช่นเดียวกับคนที่อยู่ลำดับ10ฉันไม่ได้เกลียดหล่อนแต่ก็ไม่อยากให้อำนาจหล่อนมากเกินไปและเจ้าตัวก็รู้เรื่องนี้ดีที่หล่อนที่เหลือก็เป็นการแข่งแย่งชิงดีของพวกสาวๆซึ่งแน่นอนว่าฉันชนะเอาเด็กบัญญัติและดวงดาวต่างก็มีเรื่องให้เล่าเช่นกันแต่เธอไม่เคยเจอพวกหล่อนฉันจะไม่พูดถึงก็แล้วกันหลังจากกำหนดลำดับเหล่านี้แล้วที่เหลือก็เติมให้ครบจะไม่ยากดูเหมือนจะจับลำดับขึ้นมาแค่พอเป็นพิธีจะพูดแบบนั้นแค่เวลากับเรื่องนี้ตลอดทั้งบ่ายเลยคนว่างงานก็ถึงยังไงความสามารถและความเชื่อของมนุษย์ก็ไม่สามารถประเมินเอามาเป็นตัวเลขได้จริงไหมเล่นเพชรหมดเลยไม่มีแบบของคนอื่นแบบมันได้ตรงได้ตาอะไรพวกนี้โอ้ต้องมานั่งอ่านเนื้อเรื่องแบบแอกมันเนื้อเรื่องแบบของใครวะเนี่ยครับโอ้เดี๋ยวค่อยมานั่งอัพเดี๋ยวมันเนี่ยต้องเน้นบัฟอะไรความจริงถ้าเล่นเกียร์หน้ามันต้องอัพอันนี้อะไรมั้ง HP น้อยไม่ดิส่วนใหญ่ก็เน้นตีถ้าไม่ตายนะตีวินผู้รู้แจ้งนี่ของใครใช่ส่วนใหญ่ก็เน้นคาโมอยู่นะเย้ วัตชิโอมิชิบิเตคุเร
私を呼んだ。ヒーリーの凄さを見せてあげる。ฉันเตรียมคำพูดที่ไม่ซ้ำกันไว้ตั้ง40เดียวเด็กเดี๋ยวพูดต่อお前自身が炎だ。烈火のように全てを飲み込め。お、バビリシアマン。ตาสีทองตายที่ว่าฉันเอาอะไรมาให้เธอตาสีทองให้เป็นประกายแวววาวแบบนี้ไม่มีใครเป็นเศษได้หรอกว่าไหมไม่อยากได้ตายอยากได้เจอ่ะなというのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎぬ。เน้นเอ็ดพีต่ำตลบไปอ่ะ続けろ。敵の悲鳴だけが自分はまだ存在して生きていることを俺たちに教えてくれるんだ。艦長、艦長、さっきのシーリー見た？でも下がったら八つ裂きにして構わない。そう俺に言うんだ。今すぐ。
決戦の時が来た。審判の時は来た。刹那というのは生死の瞬間にだけ見られる奇跡に過ぎぬ。เธอมองฉันตรงๆได้เลยเพราะฉันก็มองเธออยู่ตลอดเหมือนกันมาทำความรู้จักกันให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเอ๊คนเกเรไม่คูณไหนจิตชั้นเหรอวันนี้ชั้น8見るのが好きよ。とても優雅で、まるでダンスを鑑賞してる気分になる。ไม่ค่อยได้ใช้ถ้าไม่ตายตัวนี้เลยกดหยุดเวลาSimpan の時は来た。天下準備。
ปิดรัวๆคอมโบมืดห้องนี้戻って休憩しましょう話し相手になるわの隙を見極め、わずかな怠慢も許してはならぬ。機械というものは。ลานซะหน่อยมันมีเกาะเลยの私は観客のために歌い拍手をもらった今の私はあなたに勝利の凱歌を歌うため艦長艦長あ、見た？ん？見てない？ドクダムドンマแบบกบ
戦の時は来た。ถ้าไม่ตายอะไรไร้สาระแต่ยังอื่นยังฟาร์มได้เยอะเลยもっと自分自身を認めるべきだと思う。どうして？僕には見える。君は自分が考えているよりなりたい姿に近づいているよ。お。มันต้องมีภารกิจได้รับแบบนี่ระบบมันต้องมานะรอดูดาเมจก่อนนะปัดง่ายเลยต่อไปจะปลดใครดีอาจจะปลดลิต้าก็ได้นะโอเคนี่ก็1ชั่วโมงแล้วนะครับเดี๋ยวขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วเจอใหม่วิดีโอหน้าครับ